ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสมรภูมิดินแดงโดยอนุสรอุณโณเผยแพร่เมื่อวันที่24สิงหาคมปี2021เมื่อคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมามีการชุมนุมบริเวณ3แยกดินแดงโดยกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะบางส่วนมากันเป็นกลุ่มบางส่วนมากับเพื่อนบางส่วนมาตามลำพังบางคนยิงพลุบางคนยิงดอกไม้ไฟบางคนปาประทัดบางคนจุดไฟขณะที่ใครหลายคนเฝ้าดูและส่งเสียงให้กำลังใจเป็นระยะและขี่มอเตอร์ไซค์หมุนเวียนไปมาอย่างไรก็ดีในช่วงที่มีการจุดไฟเผายางรถยนต์เด็กผู้ชายวัยรุ่น2คนวิ่งกระหืดกระหอบมาขอน้ำจากรถที่เป็นจุดให้บริการเพื่อจะนำไปดับไฟแต่ชายวัยกลางคนที่เป็นคนดูแลบอกว่าน้ำมีไว้สำหรับดื่มรวมถึงล้างหน้าเวลาโดนแก๊สน้ำตาและน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้ดับไฟในจุดนั้นคงต้องปล่อยทิ้งให้มอดดับไปเองนอกจากนี้ชายวัยกลางคนยังบอกกับเด็กวัยรุ่นด้วยว่าการเผาเป็นสันติวิธีอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเด็กวัยรุ่นดูจะรับฟังทั้งเรื่องการดับไฟและสันติวิธีก่อนที่เขาจะปลีกตัวออกจากการโอบไหล่ของชายวัยกลางคนเพื่อเดินกลับไปยังด้านหน้าที่ไฟลุกอยู่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดของการชุมนุมของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนบริเวณแยกดินแดงและละแวกใกล้เคียงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า10วันเป็นการชุมนุมที่ต่อเนื่องแต่แยกออกจากการชุมนุมที่มีการนัดหมายกันอย่างเป็นกิจจลักษณะจนกระทั่งได้ตั้งสมญานามว่ากลุ่มทะลุแก๊สขณะเดียวกันการชุมนุมของวัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มนี้ก็ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ารูปแบบและวิธีการที่พวกเขาใช้เป็นสันติวิธีหรือไม่จะนำไปสู่การไล่ประยุทธ์ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นตกหลุมพรางของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในที่สุดกระนั้นก็ดีเหตุการณ์ล่าสุดข้างต้นนี้ก็มีประเด็นให้ขบคิดอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นแรกรูปแบบและวิธีการลุกคืบและโต้กลับของเจ้าหน้าที่ควรจะเป็นอย่างไรยังไม่มีข้อยุติเสียทีเดียวในกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะแม้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องการเรื่องการจุดพุดอกไม้ไฟปาประทัดระเบิดปิงปองหรือยิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่แต่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็ยังไม่เห็นด้วยกับการจุดไฟเผาทรัพย์สินหรือแม้แต่ยางรถยนต์ผู้ชุมนุมส่วนนี้มักจะคอยห้ามปรามหรือพยายามดับเพลิงเท่าที่พวกเขาสามารถทำได้พูดอีกอย่างก็คือว่ารูปแบบและวิธีการที่ผู้ชุมนุมใช้มีความแตกต่างหลากหลายไม่สามารถด่วนสรุปเหมารวมหรือนิยามได้อย่างง่ายไม่ว่าจะโดยฝ่ายที่สนับสนุนหรือตำหนิพวกเขาผู้ชุมนุมกำลังทดลองการใช้รุกคืบและโต้กลับเจ้าหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าภายใต้ศักยภาพความรับรู้และความเข้าใจที่ต่างกันออกไปแม้จะมีสาเหตุและเป้าของความคับแค้นโกรธเคืองร่วมกันก็ตามและพวกเขากำลังทำความรู้จักกับสันติวิธีด้วยตัวของพวกเขาเองประเด็นที่2แม้การชุมนุมจะดูชุลมุนสับสนวุ่นวายนอกกฎหมายคาดเดาอะไรไม่ได้รวมทั้งไม่มีหลักประกันความปลอดภัยให้กับใครไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากเจ้าหน้าที่หรือมาจากผู้ชุมนุมด้วยกันเองแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการรวมตัวที่ไร้กฎเกณฑ์กติกาหรือขาดชุดความสัมพันธ์ที่กำกับอยู่เสียทีเดียวเด็กวัยรุ่นรู้ว่าพวกเขาจะสามารถหาสิ่งจำเป็นในการชุมนุมได้จากที่ใดไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือการรักษาพยาบาลใครเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจและพวกเขาควรเข้าหาและคำพูดของใครจำเป็นหรือควรค่าแก่การรับฟังขณะที่ชายวัยกลางคนก็รู้ว่าเขาควรจะพูดจาหรือว่าปฏิบัติกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรในสถานการณ์คับขันเช่นนี้พูดอีกอย่างก็คือว่าหากเราต้องการประคับประคองความคับแค้นโกรธเคืองของผู้ชุมนุมที่3แยกดินแดนให้อยู่ในคันลองที่สังคมหรือคนทั่วไปยอมรับได้หรือให้เป็นพลังเกื้อหนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นก็ไม่ใช่โดยชุดความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำกับมวลชนและไม่ใช่โดยการชี้นำที่ห่างเหินหรือการสั่งสอนที่เย็นชาหากแต่ควรเป็นการชี้แนะที่วางอยู่บนความเข้าอกเข้าใจและอยู่ภายใต้การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ร่วมกันที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้คิดและปฏิบัติกับผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ได้อย่างที่ควรจะเป็นอีกทั้งบางส่วนยังมีแนวโน้มที่จะละทิ้งพวกเขาให้เดินไปในเส้นสายนี้ตามลำพังมาช่วยกันทำให้พวกเขาเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแทนที่จะลดทอนคุณค่าหรือผลักไสให้พวกเขาต้องเผชิญกับพยานอันตรายไปมากกว่านี้
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท